จริงจริงสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องแอนอันนี้ซ่าของเรากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่วัดโพค่ะเราก็ยังไม่เคยมากันที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าที่นี่เป็นยังไงกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราเดินมาเจอในบริเวณนี้ก็จะมีรูปปั้นฤาษีที่แสดงท่าทางต่างๆเพื่อแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายก็จะมีน้องแมวด้วยนะคะมีน้องแมวอันนี้ก็จะเป็นแก้ปวดท้องแก้สะบักจมสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาที่นี่นะคะก็แวะมาเดินเล่นกันได้เนาะมีฤาษีดัดตนท่าต่างๆมากมายเลยแถมยังได้รับความรู้เพิ่มเติมอีกด้วยสะบักหน้าจมนะท่าต่างๆแก้สลักไหลเดี๋ยวไปดูกันว่าค่ะวันนี้เราจะไปทำอะไรกันค่ะบรรยากาศโดยรอบของทางวัดนะคะก็ดูร่มรื่นค่ะถึงแม้อากาศจะร้อนนะคะแต่เข้ามาก็รู้สึกได้ว่าเย็นค่ะล่าสุดที่ได้มีโอกาสมาก็น่าจะเป็นสมัยตอนแอนเรียนประถมตอนมาทัศนศึกษาค่ะก็นานแล้วเนาะแต่ตอนนี้เท่าที่ดูก็ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยก็จะเป็นแผนผังภายในวัดนะคะมีสถานที่ต่างๆเนาะนอกจากนี้นะคะอาคารนวดของวัดโพนะคะก็จะเป็นอาคารหลังนี้นะคะซึ่งมีราคาต่างๆก็ถือว่าโอเคเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลองดูกันว่าต้นตำรับการนวดจากวัดโพเนี่ยเป็นยังไงตามมาค่ะก็ได้บัตรคิวมาแล้วนะคะเราก็ต้องรอคิวเพราะว่าวันนี้มีลูกค้าค่อนข้างเยอะอยู่นะคะตามต่างชาติด้วยเนาะบรรยากาศภายในมีแอร์รั่วเย็นสบายนอกจากทางร้านจะมีบริการนวดแล้วก็ยังมีน้ำมันสูตรเฉพาะของที่นี่จำหน่ายให้ด้วย A few moments laterโอ้ยนวดเสร็จแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็หายเมื่อยกันหน่อยนึงนะคะวันนี้เราก็นวดเท้ามาตัวนิดนึงแต่ว่าเราเวลาเราได้แค่นี้เดียวเพราะว่าเราจอดรถด้านนอกนี่เองคิวก็ค่อนข้างเยอะค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองมาเดินดูกันได้นะคะว่าเป็นยังไงเผื่อเพื่อนชอบก็ลองนวดกันดูได้เลยค่ะสำหรับที่จอดรถนะคะเราก็จอดกันอยู่ริมถนนด้านข้างนี่เลยค่ะตลอดแนวก็สามารถจอดได้นะคะที่ไม่มีสาวเหลืองหรือสาวแดงเนาะเราก็จอดได้เอาละค่ะตอนนี้นะคะเรามาแวะที่ตลาดดอกไม้ถ้าใครจะมาซื้อดอกไม้ก็จะมาแวะที่นี่กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรกันบ้างมันก็จะมีขายอุปกรณ์ต่างๆที่เวลาจัดดอกไม้นะคะแม้กระทั่งพวงมาลัยนะคะหรือดอกไม้ต่างๆหลายชนิดนะคะก็จะมีที่นี่หมดเลยค่ะดอกไม้นะคะที่เขาจัดไปแล้วก็มีนะถ้าสมมติเพื่อนๆจะไปไหว้พระนะคะก็มีหลายเจ้าค่ะลองเดินดูก่อนได้นี่สุดส
จะมีเป็นช่อนะคะนี่นะคะก็จะย้ายมาจากปากคลองตลาดเนาะจะมาอยู่ที่นี่กันค่อนข้างเยอะเยอะมากมีกุหลาบมีมัมนะคะมีหลายอย่างเลยราคาก็เป็นกันเองนะคะมีหลากหลายแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดกำลัง10 บาทกำใหญ่ด้วยนะคะอันไหนดีอันไหนดีนะอันนี้ค่ะเราก็ได้ของมาเยอะแยะเลยนะคะดอกไม้ต่างๆเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่อไปเนี่ยเราจะไปไหนกันต่อนะคะสำหรับตอนนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนไปหาอะไรกินแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาแวะกันสุดท้ายที่บาร์บีคิวนะคะเพราะว่าเป็นทางผ่านกลับบ้านแล้ววันนี้เราก็ได้สั่งคือแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยก็เป็นวันเกิดของแม่แล้วก็วันเกิดของแฟนพอดีนะคะยังไงวันนี้เราก็พาเพื่อนๆไปเที่ยวไวท์โฮลแล้วก็ตลาดดอกไม้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย